โอ้โหเอาจนได้ครับลูกยิงทีโบตวัดสวนมาเอาแล้วครับได้สองนะครับเฮแบตตี้เอียงแล้วหัวลูกที่สองประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหเฉียบขาดครับเฮนรี่เฟอร์นันเดสโอ้จังหวะสาดยาวจากตรงกลางขึ้นมาแล้วข้างหน้ามีแค่คนเดียวจริงๆครับบอลไปตกพื้นที่ว่างพอดีครับสปินขึ้นมาครับหรือซองมีด้านหน้ามีขยับมีขยับแล้วครับให้มาดูหลุดบอลลงพื้นเข้าซ้ายเฮบาร์ตี้กดแน่นๆแล้วครับโอ้โหฉายหนังซ้ำเหมือนกับในช่วงครึ่งแรกครับ2ต่อ0โอ้โหลูกนี้เนี่ยคลาสสิกเลยครับผมเอาละคนเดียวนะครับไม่สายเวียบร้อยครับ1 0ครับโอ้โหนี่เลยครับพลาดไม่ใหญ่ไม่พลาดครับพลาดให้กับเฮเบอร์ตี้ฟาร์นันเดสครับโอ้โหไม่กล้าเข้าเลยครับบนทีมล้อมอยู่ซูซังโดซูซังโดตัดเดียวตัดโดซูซังเฮเบอร์ตี้ได้ครับสวยงามครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่พีคสุดๆช่วงหนึ่งเฮเบอร์ตี้นะครับ 1-0 ครับเมืองทองออกนำโอ้โหปั่นตรงนี้นี่ซบเข้าไปเลยครับอย่างที่ทักเอาไว้ผมครับต้องดูรอก่อนวามาเฮเบอร์ตี้จับเข้าซ้ายเรียบร้อยนะครับ3ประตูต่อ0ครับโอ้เหมือนเดิมเลยครับทางฝั่งของบุรีรัมย์โดนตั้งแต่ในช่วงต้นเกมอีกแล้วครับนี่เป็นโอกาสครับเดซินให้มาที่เฮเบอร์ตี้ฟอร์นันเดสเฮเบอร์ตี้ปั่นบอลโค้งโอ้โห2ประตูต่อ2ครับเกมนี้กลับมาเสมอนะครับทำได้จริงๆครับโอ้โหช่วงท้ายเกมครับบอลพุ่งหน้ากลัวอยู่แล้วแถมไปฉลับหน่อยนึงคราวนี้ทรัพย์ไม่ไหวแล้วครับสุดความสามารถแล้วจริงเปิดไปเปิดไม่ดีเปิดผิดเหลี่ยมแล้วโดนยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหฟิลิปโรเลอร์นี่แหละครับโอ้แต่ความผิดพลาดของเขาโดนฉกบอลมาสุดท้ายครับบอลมาถึงเฮเบอร์ตี้เฟร์นันเดสยิงลูกนี้เข้าไป2ประตูต่อ2เฮเบอร์ตี้เล่นได้ครับ1ต่อ2ครับฉมังกว่าครับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเอาละครับปลุกชีพเสียงทุกอย่างอดิศรไปแย่งมาได้ไม่ฟาวย้อนหลังให้กับธีรศิลป์เปิดต่อที่เฮเบอร์ตี้เข้าซ้ายใส่ลูกนี้โอ้โหตรงตะข่ายสวยงามครับเฮเบอร์ตี้เฟร์นันเดสครับยิงประตูที่3ให้ได้ซีทีเมืองทองโอ้พลิก
สวยมากตุ๊บขึ้นมายิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงทีมเก่าตัวเองครับไม่ดีใจยกหน้าก่อนเป็นโทษครับได้ปั่นแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเสียบมุมแบบสั่งได้จริงๆครับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสตามตีเสมอได้ครับ SCT มังกรยูไนเต็ดโอ้โหที่2เปิดไปด้านไกลสราวิทแฮปปี้ยิงซ้ายบอลแฉลบเอาโอ้โหที่นี่มีดราม่าครับ SCT Stadium 3-3 ครึ่งแรกโอ้โหชิงเกิดเลยตรงนี้ให้กับมาริโอนะครับมาริโอกับเฮเบอร์ตี้มาริโอเปิดมาเฮเบอร์ตี้ได้โขกเนี่ยโอ้โหจังหวะเปลี่ยนแกงเร็วของสุพนันนะครับและเป็นประตูแรกในเกมนี้ครับมังกรออกนำ 1-0 จากเฮเบอร์ตี้ครับแล้วไปเล่นแบบนี้เฉลิมพงษ์เกิดแก้วเสร็จแล้วครับโอ้โหจากจังหวะพยานไล่บอลของสารัตน์เลยใช้ตัวเบียดเบียดหนีสามพงหนีมาได้ด้วยครับได้ฝากเบียดเข้ามาเด็กเด็กยิงโอ้โหเดินมาดีครับเป็นฉากเป็นฉากสามหนึ่งไม่ได้ครับเป็นทองบุกมานำฝั่งครับเจอแล้วพลิกแล้วไม่ได้ยิงครับให้เทียสินเทียสินยอดมาเฮอร์บาร์ตี้แต่งแล้วสายยิงโอ้โหสองหนึ่งเลยครับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำจากเฮอร์บาร์ตี้เฟอร์นันเดสครับโอ้โหจังหวะดีครับมีโอกาสทำได้เลยครับแล้วมาได้ประตูในช่วงเฮเบอร์ตี้ดูว่าจะเล่นแบบไหนจะปิดเกมนี้ด้วยสายของเฮเบอร์ตี้สามศูนย์วิ่งนิ่มเลยครับเลี้ยงผมร่างดีครับเกี่ยวมาเฮเบอร์ตี้จะเกี่ยวโค้งสองศูนย์ครับว้าสอดคล้องสามารถกระโดดเฮเบอร์ตี้ครับก่อนยิงเนี่ยมีเพียบได้ช่องแล้วเป็นมาถึงซ้ายของแฮมเบอร์ตี้3 0ยิงเป็นจรวดเลยครับเป็นอาชีพสเก็ตบ้านดีนะครับตอนนี้อาครับดูว่าหลุดเดียวด้วยซ้ายคนนี้นักเดสโอ้โหจะใส่ประตู2 0ครับเนี่ยเมืองทองทิ้งห่างออกไปแต่สิ่งที่มาทดแทนคือ